ชิญเลยค่ะกลับมาที่สไลด์ของเราต่อละกันนะคือว่าเมื่อกี้พอฟังวิทยากรแต่ละท่านเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ภาคสนามทำให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักวิชาการหอคอยงานช้างยังไงก็ไม่รู้คืออาจจะเคยลงภาคสนามแต่น้อยมากนะคะแล้วก็เวลาที่เราได้ยินว่าอ๋อข้อมูลที่เราได้มาในการเอาไปวิเคราะห์ต่อเนี่ยมันยากลำบากอย่างนี้เองกว่าที่เขาจะได้มาแต่ละตัวเลขกว่าที่เขาจะได้มาแต่ละซัมมารีของตัวเลขนั้นๆนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะถามเอาอย่างนี้ละกันถามตอนนี้ขอแบบกว้างๆเลยคือระดับโลกนะคะสมมุติว่าถ้าอาจารย์จะถามว่าแต่ละคนคิดว่าประเทศไทยพัฒนามากกว่าประเทศจีนหรือไม่ไทยหรือจีนประเทศไหนพัฒนากว่ากันให้เวลาคิด3วินาทีอาจารย์จะถามจีนใครคิดว่าจีนพัฒนามากกว่าไทยยกมือขึ้นค่ะประมาณมากกว่าครึ่งใครคิดว่าไทยพัฒนามากกว่าจีนยกมือขึ้นน้อยมากเหรอโอเคถ้าอย่างนั้นคนนี้จะเป็นคนเดียวที่ตอบคำถามนั้นถูกนะคะก็คือแล้วอาจารย์เราคิดว่าจะรู้ได้ไงว่าไทยพัฒนามากกว่าจีนแต่ละคนมีใครอยากจะตอบไหมคะอาจารย์รู้ได้ไงอาจารย์นั่งเพียรอยู่บนหอคอยของอาจารย์แล้วก็ประมาณว่ามีองค์ลงแล้วได้คำตอบนี้มาใช่หรือไม่อาจารย์ทำยังไงถึงจะพูดได้ว่าไทยพัฒนากว่าจีนแล้วพัฒนาคืออะไรพัฒนาเงินมากกว่าหรือเปล่าหรือว่ามีสุขภาพอนามัยดีกว่าหรือการศึกษามากกว่าใช่ไหมมากมายมีหลายตัวชี้วัดที่จะอธิบายว่าประเทศนี้มีนี้พัฒนามากกว่าแต่ละประเทศนะคะในลองดูนะคะอันนี้มันจะเป็นการสำรวจของ World Bank ที่ของ UNDP แล้วก็ World Bank ที่เขาช่วยกันทำแล้วเขาก็สำรวจทุกปีถ้าขึ้นไปบนเว็บไซต์เนี่ยเขาจะทำ ranking ของการพัฒนามนุษย์นะคะของแต่ละประเทศที่เขามีข้อมูลประมาณ200กว่าประเทศเนี่ยแล้วเขาก็ทำเป็นเทรนด์เรื่อยมาตั้งแต่ปี80มาจนถึงปัจจุบันทีนี้เราจะให้ที่อาจารย์พอรู้ก็คือว่าอาจารย์ดูในคอลัมน์นี้ที่เป็น HDI Rank เมื่อปี2012นะคะในปี2012เนาะประเทศนอร์เวย์พัฒนาก็คือได้ค่าของในอินเด็กซ์ที่มากที่สุดเลยก็คืออินเด็กซ์นี้ถ้าพิจารณาการพัฒนาทางด้านรายได้พัฒนาทางด้านสุขภาพแล้วก็การศึกษาใน3มิตินะคะทีนี้เนี่ยเราให้เวทในแต่ละมิติอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาคิดยังไงทีนี้จะต้องค้นหาชื่อประเทศไทยก็ลงมาไกลมากเลยเพราะยังไม่ถึงสักทีลงมาจนถึงอ๋อนี่80กว่าประเทศไทยอยู่ที่ประมาณไทยแลนด์89นะคะลำดับที่89ประเทศจีนนะคะน้อยกว่าประเทศไทยใช่ไหมประเทศจีนประเทศ90เท่าไหร่นะคะใครตาดี93ใช่ไหมคะก็คือเขาเป็นแบบที่แย่กว่าดังนั้นประเทศไทยพัฒนามากกว่าก็คิดว่าประเทศไทยหรือเปรูไหนพัฒนามากกว่ากันเปรูพัฒนามากกว่าเพราะอะไรเมื่อกี้เห็นใช่ไหมคะตาไวก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะไปดูได้นะคะพวกอินเด็กซ์พวกนี้เนี่ยกว่าที่เขาจะคิดมาได้เขาต้องมีการถกเถียงเป็นวงกว้างเลยว่าในแต่ละมิติที่เราจะเก็บข้อมูลมาเพื่อตัดสินว่าใครพัฒนามากกว่ากันเนี่ยควรจะดูอะไรบ้างแล้วก็น้ำหนักที่ให้เนี่ยให้เท่าไหร่บ้างนี่จะขอถามอีกคำถามนึงนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราจะดูมิติของการพัฒนา3มิติก็คือรายได้สุขภาพแล้วก็อันที่สามอะไรนะการศึกษาใช่ไหมคะแค่เหมือนสามอันเท่านั้นนะคะเราควรจะให้น้ำหนักมิติไหนมากที่สุดอันไหนมากที่สุดคะสุขภาพทำไมสุขภาพใครคิดว่าเราควรจะให้น้ำหนักมิติอื่นมากกว่าการศึกษามากกว่าแล้วทำไมเราไม่ให้เท่ากันโอเคเฉลยก็คือว่า
เรื่องของเรื่องก็คือทาง World Bank นะคะหรือว่า UN เนี่ยได้พยายามที่จะหาคำตอบว่าเราควรจะให้เวทกับมิติใดมากกว่ากันแล้วก็ไปจ้างอย่างเพื่อนอาจารย์คนนี้ซาริอานาลุกโกนะคะก็แล้วก็คนอื่นๆด้วยที่ทำงานอยู่ที่ในศูนย์แห่งการศึกษาความยากจนของประชากรในโลกนี้ที่ออกฟอร์ดนะคะเขาก็ได้เขียนเปเปอร์ขึ้นมานะคะได้ทำการคิดทางด้านเลขต่างๆมากมายถ้าเราดูมีการเขียนสมการน่ากลัวมากแล้วก็มีการทำกราฟต่างๆมีอีกนี่น่ากลัวที่สุดเลยนะคะทีนี้เนี่ยผลที่เขาได้มาก็คือว่ามันให้เวทเท่ากันเถอะเนาะเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาคิดเลขอะไรต่างๆมาในบางครั้งก็จะมีข้อถกเถียงว่าแล้วมิติอื่นทำไมเราไม่ดูต่างๆนานาสุดท้าย in practice เนี่ยก็คือในการปฏิบัติก็คือว่าตอนนี้เขาก็ยังให้เวทของแต่ละ dimension หรือของแต่ละมิติเนี่ยเท่ากันอยู่นะคะแต่ก็เคยได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้คิดค่า index well-being index ของประเทศไทยเหมือนกันก็คือในต่อปีที่แล้วทำงานให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตอนนี้เนี่ยก็ยุบไปแล้วเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอะไรต่างๆคือเขาก็ไม่มีแล้วนะคะในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ได้โจทย์มาว่าเขาอยากที่จะหาค่าตัวเลขค่าหนึ่งที่บอกว่าประเทศไทยมี well-being หรือมีความสุขมีสวัสดิภาพเนี่ยมากแค่ไหนเอาตัวเลขเป็นอาจารย์ให้มาเป็นที่ปวดหัวมากของอาจารย์ในคณะเศรษฐศาสตร์แล้วก็นั่งคุยกันถกเถียงกันอย่างมากมายสุดท้ายเราต้องไปบอกเขาว่าทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดพอว่าตกลงตัวเลขน้อยเพราะอะไรมากเพราะอะไรเราก็เลยให้ข้อเสนอไปว่าเราดูทีละมิติดีกว่าไหมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าดูอินคัมก็ให้ตัวเลขเกี่ยวกับอินคัมหรือว่าความเหลื่อมล้ำทางด้านอินคัมถ้าเป็นตัวเลขเกี่ยวกับสุขภาพก็ให้ตัวเลขว่าโอเคปีนี้เนี่ยมีประชากรไทยมีสุขภาพที่ดีหรือไม่ดีเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็แต่ละคนมีประกันสุขภาพไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือก็เลยเสนอไปว่าสุดท้ายไม่ทำเป็นอินเด็กซ์ที่เหมือนเป็นอินเด็กซ์รวมนะคะแต่ว่าให้เป็นอินเด็กซ์ที่แยกดีกว่านะคะทีนี้เนี่ยไอการทำอินเด็กซ์ที่แยกเนี่ยก็แต่ละประเทศก็มีการคิดเหมือนกันว่าแทนที่เราจะดูหนึ่งมิติเราก็อาจจะดูได้หลายมิติโดยอย่างเช่นของนิวซีแลนด์สกอตแลนด์อังกฤษหรือว่าประเทศไทยก็ตามเนี่ยไอตัวเลขพวกนี้เนี่ยไอมิติพวกนี้เนี่ยมันถูกอะแดปต์มาให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยแล้วตัวแปรต่างๆเนี่ยเขาก็ไปเหมือนไปศึกษามาว่าเป็นตัวแปรที่มีการเก็บอยู่แล้วโดยorganization ของประเทศไทยก็คือสามารถที่จะอัปเดตได้นะคะไปเรื่อยๆในอนาคตแล้วก็สภาพัฒน์ล่าสุดก็ได้เริ่มทำMulti Dimensional Evaluation Index ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่เขาทำเพื่อจะอัปเดตต่อไปค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วันนี้ผ่านมากเลยนะคะโอ้โหได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวแปรแล้วก็น้ำหนักต่างๆนะคะยาวไปถึงช่วงที่3เลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดช่วงที่3ถ้าอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเพิ่มเติมได้